สาไฟยาว8เมตรครับเชา้านี้คู่ของทองคำนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ก่อนเรามาเริ่มกันที่ GJ แล้วกันนะครับในส่วนของ GJ เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการวิ่งขึ้นมาเยอะแหละนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงโซนนี้ด้วยซึ่งคำถามคือพอมาถึงโซนนี้เดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนเก็ก,ก่นพอมมาถึงโซนนี้นะครับราคาจะไปยังไงต่อมันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนไหมอาจจะไปถึง หนึ่งหกสามจุดสองหนึ่งเจ็ดเพื่อไปวิกฟิลข้างบนตรงนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเออราคามันขึ้นมาเยอะแล้วเนาะอาจจะมีการกลับตัวได้เพราะว่าโซนนี้นะครับเป็นโซนที่ราคาเคยขึ้นมาครั้งที่หนึ่งแล้วกลับตัวลงนะครับครั้งที่สองกลับตัวลงสามกลับตัวลงเพราะนั้นคําถามคือถ้าเป็นนี้สองครั้งสามครั้งแล้วเนี่ยครั้งที่สี่นะครับมันจะกลับตัวลงหรือว่ามันจะขึ้นไปต่อ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันโดยปกติเนี่ยครั้งที่1โอเคยังกลับได้2กลับได้3กลับได,บได้ครั้งที่4นี้ที่ผมไม่แน่ใจนะครับในเชิงของวอลลุ่มถ้าสมมติว่าแท่งนี้มีการปิดเหนือโซนี้ได้อันนี้เริ่มมีกลิ่นนะฮะว่าราคาเนี่ยจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้เพราะว่าเจ้าแท่งเนี้ยนะครับมันจะกลายเป็นแท่งที่มีวอลลุ่มเยอะและเป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยถ้า4ี่ชั่วโมงแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งใหญ่ก็มีโอกาสที่แท่งตัดไปเนี่ยจะขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับคมคืน เราต้องรออะไรเราต้องรอแท่งนี้ปิดก่อนครับซึ่งก็เหลืออีกประมาณเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งนะว่าเหลือ,อก,กี่นาทีอ่าตรงนี้8ปดโมงเช็คในเทรดดิ้งวิวเนาะเท่าทีครับเปิดเทรดดิ้งวิวปัปปปปปเทรดดิ้งวิวโปรดักต์แล้วก็ทองคำอู้แสบตาอ่ะสชั่วโมงเหลืออีกประมาณ11นาทีนะเพราะนั้น1ิบเอนาทีสุดท้ายเนี่ยก็ต้องดูว่ามันปิดเหนือโซนไหมถ้ามันปิดเหนือโซนผมว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้ ในส่วนของ1ชั่วโมงก็ขึ้นมาทั้งหมดละหนึ่งแท่ง2 3 4สแท่งนะครับยังไม่มีการพักตัวเลยมีพักตัวแท่ง30มนาทีแท่งนี้เนาะนะฮะแท่งหนึ่งปึ๊บคือแท่งนี้แล้วก็แท่งนี้เหมือนจะมีการพักตัวใน time frame นาทีนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะต้องรอให้ราคาเขาไม่ีการรีเทสโซนตรงนี้ก่อนไหมนะครับเพื่อทำาซ p p o r t แล้วหาจังหวะบายขึ้นต่อหรือถ้าสมมุติว่าเขามีการปิดต่ำกว่าโซนนี้เราก็จะซลล์ลงมาได้เพราะว่าซ้ายมือเป็นโซนโลงโลงนะับประมาณ20่ิปบ ทีนี้ในส่วนของทองคําบ้านนะเอาสรุปตรงนี้ก่อนคือ GJ เนี่ยเราสามารถเซลลงมาตรงนี้ได้นะครับหรือไม่ก็รอเขาเปลี่ยนเหนือโซนนี้หาจัางหวะบายขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งคือเราราคากลับลงมาทีโซนทำพพ p ร o r t เราหาจัางหวะบายขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งโซนตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลนประมาณ30สิน่าจะพอทํากําไรได้นะครับทีนี้ในส่วนของทองคำเนี่ยนะฮะในโซนของ daily ที่ผมอื้อเ่ยคือไม่ใช่แล้วนะมันเยอะขึ้นมาเยอะมากนะครับ ในส่วนของเดลี่ราคามีการทำดัลต้าตรงนี้เราเจ้าทางนี้ทะลุปไปแล้วนะครับคำถามคือทะลุปไปแล้วจะไปไหนต่อตรงนี้อาจจะขึ้นมาวิกฟิลตรงนี้ไหมซึ่งห่างบิ๊กประมาณ30พิ๊บนะครับมีโอกาสเป็นไม่ได้แล้วเส้นนี้เดี๋ยวดูในส่วนของ4ชั่วโมงอืมก็เป็นโซนที่รีเจ็คพอดีนะครับพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีแรงเพือกสุดท้ายที่จะดันขึ้นมาถึง1725ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้แล้วนะจะยังไงต่อจะทะลุขึ้นไปไหม นะครับถ้าปิดเหมือน GJ ได้ลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสที่แท่งหลัปมันจะขึ้นต่อได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่งนี้ก็จะมีวอลลุ่มเยอะใช่ไหมก็จะมีโอกาสที่เขาจะสานต่อวอลลุ่มได้ลักษณะแบบนี้นะครับท,ทั้งนี้ทั้นั้นถ้ามันมีการปิดต่ำโซนต้องลุ้นเอาว่าโครงสร้างราคาทาวเฟรมเล็กจะเป็นยังไงเนาะมาดูในส่วนของ1ชั่วโมงครับราคามีแนวต้านคล้ายๆกับ GJ เลยตอนเนี้ยมันจะวิ่งขึ้นเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยไอเดียเหมือนกันครับรอมันกลับตัวลงมาทําแนวรับเนาะ หาจังหวะบายขึ้นหรือถ้ามันลงมาทําแนวรับแล้วทะลุแนวรับลงไปนะครับเราสามารถเซลล์ลงมาได้เพราะว่าซ้ายมือตรงนี้เป็นคลียราร์ฟฟิกแล้วนะครับในโซนของสามสิบนาทีเองก็ตามเนาะออโซนข้างบนตรงนี้เป็นโซนที่รีเจ็คเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะมันน่าจะมีแรงเฮอกสุดท้ายในอีกหนึ่งชั่วโมงแท่งถัดไปเนี่ยน่าจะดันขึ้นมาตรงนี้ได้ครับแล้วก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเขาจะปิดโซนนี้ไหมถ้าปิดเหนือโซนเราก็มีโซนตรงนี้ให้เล่นละหรือถ้าปิดต่ำมาโซน ก็อาจจะต้องมีการกลับตัวลงรีเทสโซนนี้เพราะว่าราคามันขึ้นไปไกลแล้วนะครับมันต้องมีการรีเทสต้องเข้าใจว่าราคาไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้หรือลงอย่างเดียวได้นะครับประมาณนี้นในส่วนของ2คู่นะครับ